เอาละในสุดเราก็ได้ดูแล้วนะครับหลังจากรอมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะเดเลย์น่านานนะครับสำหรับคู่ระหว่างทีม Secret กับ VP นะครับในรอบแลนด์ไฟนอลของ SL I League นะฮะก็ได้ดูสักทีนะปอมือนะครับได้ดูกันละนะวันนี้ EE ก็อ้าวทำไมเป็นสแตนด์อินนะฮะชื่อใครครับเนี่ยแฮตเลตเมเยอร์อันนี้ไม่อีกก็ไม่รู้แต่ได้ดูแล้วนะครับมาดูนะฮะ Secret รองแชมป์ซีซั่น10นะครับเจอกับ Virtus Pro นะซึ่งยังไม่เคยมีแชมป์เลยนะครับ14คู่ยังไม่เคยได้แชมป์ก็ Secret แบน IO กับ Broker ไปนะครับ BP นี่แบนโอ้โหแบนเชนกับโรดูอิทแล้วมาแล้วในโปรเฟสตลายแล้วแบบนี้งานมาแล้วแบบนี้หลุดแล้วครับหลุดมาแล้วได้โปรเฟสตัวยอดชิดในเมตาเลยทีเดียวสุดเราก็ได้ดูแล้วเย้มีคนหลายคนถามถึงนะครับว่าพรุ่งนี้อาจจะมีบทสัมภาษณ์แปลสัมภาษณ์แปลนะครับจากเล่นอิดแปลมาเป็นสัมภาษณ์ของแบทแมนนะครับเขาบอกว่าเป็นสเปกสเปกเตอร์สแปมเมอร์ที่เอ็มมา 8,200 ตอนนี้นะครับมีหลายคนถามว่าใครวะก็เลยจัดมาให้อ่ะ2ตัวแรกซีเครตเอาอะไรดีฮะแหมไม่ได้ดูซีเครตกันนานมากนะครับไหนใครแฟนซีเครตยกมือหน่อยซีเครตไม่แข่งตั้งแต่โบเซเบอร์อารีนาครับประมาณ3อาทิตย์ได้ผมว่าฟอร์มจะกลับมาเดี๋ยวมาดูกันนะได้ดูแล้วอ่ะเฟนฟูลสปิริตครับตัวแรกของซีเครตตัวที่สองเนี่ยเอาอะไรดีนี่เขาแบนปั๊บปี้ของเทรนด์ด้วยนะแล้วแบนโรดูอิดนะฮะคือแบนตัวที่ดูจะดีในเมตานี้ก่อนนะโอ้แล้วเป็นซูสครับเอานูเกอร์มาแล้ว1ตัวให้ใครเล่นเนี่ยซับคู่หรือเปล่าแบบนี้คู่ซับหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูฮะหรือจะเป็นซูสมิดมิดเอาไปพอพับพอเวียงกับเดฟโฟเวดได้นะเอาไปสู้ได้นะครับตัวที่2เนี่ย VP ช่วยกันชวนคนมาเยอะขอให้ถึง 2,000 เหมือนกันขนาดคู่นาวี EG ยัง 2,000 ได้เลยนะ Secret ก็ต้องถึงฮะแน่นอนเอาอะไรดีครับตัวที่2 VP งั้นโทษฐานที่ดราฟกันช้านะครับเอ้ยที่เริ่มแข่งช้าขอเร็วๆหน่อยนะขอดราฟเร็วๆหน่อยแซวเล่นนะเพราะว่าสำหรับคนที่ดูย้อนหลังอาจจะงงคือคู่นี้เลื่อนมาชั่วโมงครึ่งด้วยเหตุผลโอ้โหหลายประการนะสุดวิสัยหลายประการมากแล้วก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะส่วนคนที่ดูวิสแล้วมีปัญหาจริงก็รอดูย้อนหลังได้นะเดี๋ยวผมรีบทำให้หรือใครที่มีผมว่าครับมีเขาบอกให้ใช้เซนเมดนะครับมันช่วยได้นะแล้วก็จะอ้าว TGPL 1ก็มาอลิฟีนนั่นเองเดี๋ยวจะพากช่วง4ทุ่มใช่ไหมฮะไม่ดิฟนาติกกับ A บอกว่ามันต้องเลื่อนแน่นอนเนี่ยเขาต้องรอน้ำวีกับ A แข่งก่อนเลื่อนแน่นอนเนี่ยน่าจะเลยจาก4ทุ่มไปก็ได้เวลาอู้เล่นพันขับนิดนึงอะไรอย่างงี้เฟสแรกใช้เวลานานมาก5อีก50วินะจริงๆ VP ก็เปลี่ยนผู้เล่นมานะที่ทราบกันก็คือเปลี่ยนอิริดันออกแล้วก็เอาไซเรนเข้ามานะครับแจ็คเซลเนี่ยโปรโมทเลยดีกว่าเสียเวลาแล้วก็แบนเอเอนะผู้กลัวกลัวเบ้าคอมโบนะบอกว่าใจไนท์บอทอ้าวไนท์บอทอู้นะเนี่ยบอทบอทเราอู้นะครับไนท์บอทหรือมูบอทผมจำชื่อไม่ได้แล้วอู้นะเนี่ยพิมพ์แล้วไม่ยอมมาเออมาเป็นคำเป็นข่าวไปนอนดึกแน่นอนดูสึกทรงน่าจะเลทนะครับเดี๋ยวผมทำโปรโมทตัวสักครู่นึงนะแบนเอเอนะครับสำหรับทางของ VP แล้วก็แบนโปรเฟสครบคอมโบเลยครับคือทางของ VP เนี่ยก็แบนตัวเฟส2แบนตัวคอมโบกับซุดนะซีเคทก็เลยแบนตัวดันให้เหมือนกันก็แบนมาแบนกลับมันไม่โกงโอเค
ั่งไงวะไม่รู้เหมือนกันคืออยู่ๆบอลมันก็ขึ้นมาเองนะเซตไว้เองไม่ใช่เหรออ่ะแบร์ไลฟ์สติลเลอร์ครับว้าวแล้วเป็นเอิร์ธสปิริตแม่ใครเล่นเนี่ยใครเล่นเนี่ยอย่างงี้ซูดกลางแล้วแบบนี้ให้ใครเล่นเนี่ยมีใครที่เล่นเก่งไหมเอิร์ธสปิริตในผมจะได้ว่าตอนนี้เฟิร์สไซเบอร์อารีนาไม่เห็นซีเคทหยิบเอิร์ธสปิริตหรือเปล่ายังใช่ไหมตอนเพราะว่าตอนอ๋อใช่ตอนเฟิร์สไซเบอร์อารีนาตอนนั้นยังไม่เข้านี่ใช่ไหมนี่หรือเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วแต่รู้สึกซีเคทจะไม่ได้หยิบนะทัวร์นั้นดูว่าใครจะหยิบไปเล่นนะป๊อปปี้ใช่ไหมป๊อปปี้เออร์สปิริตโอ้วิ่งห้าเออร์สปิริตโอ้ได้เกิดเจอแหลกยังพอฝังได้แล้วหยิบเป็นวอยครับตัวที่3 VP ได้เป็นออฟเลนนะให้กับ DK for both นะครับวอยก็เป็นอีกตัวที่กลับเข้ามาในแพทนี้นะ 6.86B นะใส่กลับเข้ามาแล้วนะครับหลังจากถอดไปแพทหนึ่งไปลองสกิลใหม่ก่อนนะให้ลองกันนำใจก่อนแล้วก็มีอีกตัวที่ตอนนี้ก็เริ่มชินกันแล้วนะทามวอล์กก็ถือว่าดีกว่าเริ่มดีขึ้นนะเอาไว้จังหวะที่ไฟพลาดไฟไม่จบนี่ทามวอล์กมาทีเลือดเต็มนะครับจากเดิมแบ็คแพ็คต้องไปลุ้นดวงนะว่าจะติดไม่ติดตอนไหนเอาละครับสีเครดนะปีที่4บอกว่าสิV5 นี่ก็เป็นอีก 18K นะอันดับ1ตอนนี้นะครับในบอร์ดยุโรปนะบอกว่ายุโรปผลิต 8K มาเยอะมาล่าสุดมี GH God จากทีม E-Lab เข้าไปในกองทัพ 8K คนแล้วนะตอนนี้นี่เป็นธรรมดา 8K ยุโรปมีแบทแมนคนเดียวยังไม่มีทีมถ้าใครเคยได้ดูสตรีมหรือเคยได้ยินชื่อนะที่สแปมสเปกเตอร์จน 8K นะฮะตัวที่4ครับ Secret ถ้าอย่างนี้ก็จะเหลือตัวคอ2ตัวนะครับออฟเลนกับแครีหรือว่าฟูดแครีว่าเกมนี้ชักไม่แน่ไม่นอนแล้วถ้าเป็นก็เป็นไปได้นะ10 seconds remaining จะอ้าวเพลงจบโทเอ้ยกำลังมันเลยเป็นดาร์กเซียนะครับออฟเลนให้กับทางของซิลลี่มุดดินบอยเฮ้ยได้หยิบหลังซุสแบบนี้นี่ระวังสกิล2กับอันตีเปิดเช็คแมปมานี่รู้เรื่องเลยนะอันตรายนะครับเนี่ยได้หยิบมาได้ก็เป็นตัวเปิดที่ดีนะบินเข้าไปได้ก่อนแล้วได้ออกเซปเตอร์นะครับนิกก็คงจะเป็นซัพพอร์ตละสำหรับเกมนี้นิกเป็นอีกตัวที่ไม่ได้เห็นนานนะครับแม่คิดถึงกันตัวนี้อาราสแปงครับซีเกรตไซเลนเซอร์ Virtus Pros turn to ban ลาสแบนฮะ VP เอาอะไรดีแบนอะไรดีครับแครี่ของ EE จากผู้ที่จะรับถ้วยแล้วก็โดนดีนายนะครับเมเจอร์ก็เข้าผิดประตูโหยแผ่นทีวีด้วยอ่ะคือแบบว่าระแวงมากไม่ให้เล่นนะครับยังจะวนกลับมาแบนนะครับอีบอกขอบคุณโอ้โหขนาดนี้นี่แบบว่ารักกันจริงนะเนี่ยน้าเล่นอะไรดีตัวสุดท้ายเป็นโอ้โหนะไปแต่ผมไปเตรียมหมอนก่อนมาแล้วตอนนี้เกมจะนานไหมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องดูแค่ว่า VP เอาอะไรให้ไซเลนเล่นถ้าเลดด้วยกันคู่ถ้า AM อะไรเงี้ยก็ไปนะครึ่งชั่วโมงค่อยกลับมาดูอีกทีแหมนี่ผมหยิบหมอนมาจริงกันเนี่ยตัวสุดท้ายครับ VP เอาหมอนมาเอรอได้เลยนะผมอย่าพากให้ไม่หลับแล้วกันอีกครึ่งนาทีตัวสุดท้ายเอาอะไรดีครับเดี๋ยวเราต้องหยิบตัวมาให้กดดันหน่อยแล้วกันนะนากาเกิดนี่ยาวครับพีนากาก็ถือว่าเล่นอยู่บ่อยในช่วงที่นากากำลังเป็นเมตานะ
ใครที่ดูลูกนั้นในเกมแล้วมันเร็วกว่าลูกคุณอย่าสปอยนะขอบคุณอันนี้เราก็ไม่ได้พากในห้องนะก็ตอนนั้นก็คงไม่ต่างมากสุดท้ายครับเป็นลีน่าครับแล้วลีน่าเซฟเลนนะฮะเดี๋ยวตัดกลับมาเราจะรู้ครับอ๋อเป็นวอยแครี่แล้วก็เป็นนิกออฟเลนแล้วตอนแรกนึกว่านี้จะเป็นเล่นซัพพอร์ตไงก็เป็นลีน่ากับดัซเซิลซับไปลิวน่าอะไรอย่างงี้วอยแครี่ฮะเจอกับนาคาแล้วก็เป็นพาราไดเออร์สปิริตนะครับ V5 ซุสนะฮะโอเคไปดูในเกมกันยังมาแล้วนี่ระหว่างที่คู่เจเลผมไปใส่ขวาบนมาแล้วนะฮะแลนไฟนอลนะด้านขวาบนไปยืมของเขาใช้มาคือมันนานเกินนะจนว่างครับอ่ะคู่นี้มาดูซีเครตก่อนเลยดีกว่าเด้อได้นะครับก็จะมีพาราไดนะครับเป็นเอิร์ธสปิริตนะฮะมิสซิรีนะครับดาร์กเซียอีนากาซาเรนนะครับปั๊ปปี้เป็นเวนฟูสโมกเลยครับแล้วก็ V5 ซุสพร้อมอาคาน่าครับเท่มาก VP เนี่ยมี FNG นะครับเป็นดัซเซิลนะครับ DK for Boss เป็นนิกนะฮะลิวลีน่าก็อตเดโพเฟตแล้วก็ไซเรนเป็นเฟลเลตบอยนะฮะอ่ะสโมกมาก่อนเลยทีเดียวเฮ้ยยังไงดัซเซิลโอ้โหยังไม่เห็นด้วยไม่เห็นแต่มีปิงเตือนเหมือนจะทราบยังสโมกหลุดแน่รออยู่ครับยังไม่รู้ตัวแต่ปากวอนแล้วแล้วก็โดนแก้ไปตามระเบียบแล้วสโลใส่ V5 ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะโอ้โหจะสโลไปก็เยอะอยู่นะนี่เบล1กันเนี่ยวุฒิสกิลมันก็แรงอยู่นะกิงเฮ้ยมาอาจจะเอ้ยยังไงมาได้นะเอาสตันโฟนเอางานแล้วยังไงต้องสตันขวางไว้ก่อนเลยครับต้องเว้นฟูแม่ไปไม่ถามจังหวะเลยแล้วอ้าว V5 โดนทำไงเซิร์กไม่ได้อัพด้วยครับพยายามบล็อกพยายามบอดี้บล็อกสตันไม่โดนครับตรงนี้ยังตามจิ้มต่อจิ้มหนึ่งบอดี้บล็อกจะมีเซอรี่อยู่ยังไม่ได้อีกจิ้มหนึ่งไปแล้วนะครับซุดโดนเฟิร์สบัตด้วยเอาสปิริตไปยืนกลางโอ้โหเลนยังงูซัวอยู่นะฮะแหมวุ่นวายครับมารีบมาเลยครับปะกลางซุดกับเดโพเฟตนะครับโรมมิ่งของซีเคทเป็นเอิร์ธสปิริตนะของ VP นี่เป็นดัซเซิลนะครับด้านล่างเอามากดดันเลยครับดักเซียนะฮะเจอกับนิกซ์แล้วก็ลีน่าอาร์เวนฟูกับวอยเป็นโอ้โหเลนยังนะชุลมุนอยู่ใช้เวลาในการจัดเลนนิดนึงก็เป็นฟูกับเอิร์ธสปิริตขึ้นบนไปนะครับไปช่วยนาการนะครับวอยก็ไปออฟเลนแล้วหรือยังไงสตาร์212ฮะให้แดสเซอร์ไปอยู่บนด้วย นะกว่าจะเลนนิ่งเฟสครบแม่ปาไปนาทีหนึ่งแล้วจังหวะนี้กลิ้งมาทางบล็อกมีอยู่ครับใช้เลยด้านล่างก็เป็นเลนที่มีโอกาสตายนะนิสอาจจะลำบากหน่อยต้องระวังส่วนตรงกลางเนี่ยบอกว่าอันตรายครับโดนลีน่ามาซ้อนได้ง่ายๆเลยที่บอกฮะซูทมีโมบิลิตี้น้อยถึงน้อยมากไม่ค่อยมีอะไรหนีเลนบนก็มีโอกาสจะฆ่ากันมีโอกาสตายทุกเลนเลยฮะต้องบอกเลยเกมนี้ไฟก็น่าจะสนุกนะด้านล่างก็ลำบากนะว่าควรจะเก็บคลิปได้ที่ตัวหนึ่งไอ้เป็นเทียว2อันก็จะแย่แล้วฮะหายเตะมาโอ้โหเกือบโดนเดนบนนี่ลีน่ามาแล้วนะครับเอามาชนเลยดีกว่าอย่างนี้นะพูดกันตามตรงกว่าเลนจะลงตัวครับใช้เวลาพอสมควร
นะเพราะว่าไปชุลมุนกันช่วงรุ่นเกิดก็มีศพแล้วอะยังไงไหลมาปักเซนทรีเลยทราบไหมครับนี่ป๊าปี้มีเซนทรีอยู่อันนึงนะฮะพาราไดซ์ก็ไหลลงมาตรงกลางครับเผื่อจะช่วยอะไรได้โอ้คลิปสูสีครับระหว่าง V5 กับก๊อตนะตามอยู่ไม่กี่ตัวนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวใครที่รอดูคู่นาวีกับอะไรแอนต้องรอคู่นี้จบนะก็นั้นอาจจะช้านิดนึงครับส่วนอีกคู่นึง EG กับ LGD น่าจะน่าเดี๋ยวคงจะเริ่มแล้วล่ะนะแข่งพร้อมกับเรานี่แหละครับสันนิษฐานว่าอย่างนั้นนะเวฟมาก่อนครับพวกนี้จะได้ดันนะครับสำหรับทางของซีเคทด้วยนาการเป็นตัวที่พอเกิดแล้วเนี่ยรับมือลำบากจะหาตัวจริงได้นี่โอ้โหยิ่งกว่างงเข็มในมหาสมุทรนะฮะนอกจากจะหวะไฟส่วนพีพีนี่ก็ได้ดันจากโปรเฟตเอาไปเป็นตัวยืนไฟได้แล้วประมาณนี้ยังไงกิ้งหนีก่อนเลยครับพาราไดซ์โอ้โหเกือบเป็นเรื่องอยู่แล้วยังไงสตันใส่ป๊าปี้มามีสตันคืนเหมือนกันทาบอลเข้าไปตามต่อล็อกไหมยังไม่ล็อกครับแม่แต่ด้านล่าง อ้าวได้คิวซะงั้นวัดทีนักเซียวน่าจะกดดันได้นะผมว่ากลายเป็นโดนิสเก็บเฉยเลย 2-0 ใครตลอดเลยใครทักอุ้ยจะตายครับทั้งคู่เลยครับตรงนี้ที่ถ้าดัซเซิลออมได้นี่คงบอกว่าไปแล้วโอ้ยมีคนถามถึงเรื่องเน็ตให้ความจริงทำไมแหลกเขาบอกว่าทราฟิกหรือสัญญาณที่ดึงจากทวิตเนี่ยคือดึงที่ฮ่องกงได้ครับแต่ของทูไปถึงที่ลอนดอนมันเลยกระตุกฮะมันเลยเป็นที่มาอันนี้ก็น่าจะกำลังฟิกอยู่ให้ไปดึงจากฮ่องกงแทนนะฮะที่มันแหลกเพราะมันไม่ได้ดึงจากเอเชียครับมันไปดึงจากยุโรปมาให้ดูกันอันนี้เท่าที่เราทราบมานะเดี๋ยวน่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในช่วงประมาณเดือนนี้แหละน่าจะทันชิงแชมป์เอเชียพอดีนี่ก็มารอช่วยอยู่นะ FNG โอ้ยไอรัวๆเลยฮะทางนี้ยังไงดีครับไม่ขอพายด้วยนะฮะไอบ่อยไปหน่อยอ้อมาครับกะจะแก๊งทางของไซเลนดึงโอ้ยังไม่ได้อัพดึงมาได้แต่เตะอย่างเดียวจับยากนะครับวันนี้ด้านล่างไงดีมีสตันขวางมาก่อนเก็บปฏิรูนได้ครับวันนี้มี5และด้านบนยังอ่ามันยังไม่มีอะไรฮะยังไงนี่หรือเป็นผลมาจากการที่มีคนเจิมหรือเปล่าไม่น่านะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้น EG ต้องโดนผลกระทบสิหรือเป็นครึ่งเดียวอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ทราบได้นะครับแต่โซก็มารอช่วยแล้วเวฟมายังนิ่งอยู่ครับนิกซ์เวล7แล้วครับเป็นเดต้าแล้วโอ้โหเวลไวนะเนี่ยยืนคนเดียวด้วยครับเอาละฮะอันตรายนะครับแบบนี้เดินมาสเกาแล้วครับถ้าเจอก็เจอพาราไดซ์นี่แหละฮะเห็นแล้วครับหรือไก่ดีโอ้โหปะ175โกนะอีก3นาทีเจอกันยังไงพอซันทัชมาเตะไปก่อนกลิ้งไหมลงด้านล่างแล้ววาร์ปหนีสวยครับก็ยืมไว้ได้จะเล่นออฟเลนเหรอจะจัดมาชนนะให้ดีเคพอบอสไปยืนเซฟเลนแทนน้ำมกดดันของนากานะครับตอนนี้ยังไงดีฮะเว้นฟูกับดัซเซิลแหมไล่กันอยู่น่าจะไม่เจอกันแล้วจังหวะนี้ยังไงผ่ามาสปิริตไซฟอนโดนสตันอ้าวยังไงมีเปิดอัตติเลยป๊าปี้ตายเองอ้าวกลายเป็นงั้นไปครับนิกซ์มาด้วยมีสติ๊กอ้าวไม่เอ้าไม่ได้กด
พอกันไม่ได้กดสติ๊กครับแม่อันนี้ก็หักไปนิดหนึ่งนะกำลังมาดีเงือบเดินแล้วกลิ้งเข้ามาจังหวะนี้ยังไงดีไอออนเชลด้วยครับเตะไปหนีได้ไหมน่าจะหนีได้นะยังเสริมอยู่ไกลครับแม่ช่วยไม่ได้จะไม่ได้คิวเพิ่มเลยครับเอายังไงเอาไม่กลับแน่ติดตลกพอกันแล้วดีเคเดินเข้าไปกลางเซนที่ก็อีกนะครับเจอไหมเจอไหมตรงนี้เห็นแล้วนะฮะที่เห็นแล้วเตะมาโดนพอดีครับแล้วก็ถอยกันมาก่อนครับได้คืนมา2คิวเลยเป็น3ต่อ2ตอนนี้หาไป8นาทีก็มีเงือบนะครับเนี่ยติด5เหมือนกันหลายคนถึงกับกุมขมับเลยใช่ไหมนะว่าเอ๊ะมันอะไรกันมีวิสมาครับปาปี้สตาร์ทไปยังไงรอดไหมกดสติ๊กยื้อมาก่อนแล้วกิ้งมาโอ้โหไม่ถึงแต่เตะโดนแล้วก็เสร็จทางของพาราไดซ์ไป3เท่าครับไล่แล้วไล่มาเสมอกันแล้วส่วนทางของนิกจะยังไงเฮ้ยเซนที่เหมือนจะไม่เห็นนะวิธีหนึ่งนี่มีหายน่าจะไล่หาก่อนนะพวกนี้เจออีทำไงดีเดินสกาวก่อนละกันทางของซูสนี่ก็กลับก่อนแล้วพอเล่นเจอทีที่มีนิกต้องระวังนิดนึงฮะไปยืนเปรี้ยวไม่ได้เดี๋ยวตายเงือบตรงกลางมาแล้วครับเดโปเฟตติยังไม่มีด้านบนนี่ทั้งบอยแล้วก็นิกมาแล้วครับมีเข้ามาแย่งด้วยนะนี่ปิงบอกให้อยู่นี่แล้ววาร์ปตรงมากวาร์ปมาให้โดนสโลครับโอ้โหอันติเลยนะไม่น่ามาเลยจังหวะนี้เกรฟไหมยังไงยังไม่เกรฟดูจากทรงแล้วมันน่าจะไม่ต้องใช้แล้วครับนั่นแหละฮะแม่มาแบบว่านะรีบไปหน่อยเพื่อนมาไม่ทัน4ต่อ3มันนี่ผ่านไป10นาทีน้ำตียังพอมีในแถนทาวเวอร์นี้ด้วยครับก็ไม่มีปัญหาได้ป้อมแรกไปรีบไปหน่อยครับ V5แต่ด้านบนล่ะยังไงดีตอนนี้ยังไม่ได้มีบุกไปไล่กดดันอีเลยนะครับแม่ติดตลกนะเนี่ยโอ้ว้าวเฮ้ยเร็วจังได้แล้วเหรอครับ10นาทีเล่นอันนี้ก็เตรียมเป็นอะไรครับเนี่ยบอสโตนใช่ไหมสโมกมาครับมา2คนเนี่ยพาซุสมาด้วยครับอันหนึ่งทีนี้เขาก็มารอแล้วเช่นกันมีเป็นเดต้ามาเอายังไงจะเจอไหมมากัน2คนแบบนี้เนี่ยน่าจะรู้ตัวทันแล้วครับถ้าอยู่สโมกหลุดไปแล้วเจอสตันใส่มายังไงสตันขวาไปก่อนโอ้โหคีบล้วนๆเลยนิกไปไหนยังไม่มาแล้วก็หน้าเบสสวนเลยครับแล้วพาราไดกิ้งมาเฉยเตะโดโอ้โหยังจับไปโดนทางของก๊อตอีกนะครับแต่จะสตันใส่เจอสไปค์คืนแบบนี้เซิร์ฟไทยใส่ทางของซุกหนีไปก่อนครับหลบเข้าป่าไปตามหาอิมเพลไม่อ้าวเหมือนกดเดินหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้น่าจะกดเดินนะเพราะอิมเพลมาทีหลังฮะไปกดหยุดวาร์ปซะงั้นไม่งั้นผมว่าน่าจะทันแน่นอนเหมือนจะกดเผลอกดเดินนะไม่ชัวร์ดูไม่ทัน5ต่อ3ตอนนี้Dire's structures are fortified. ใช่ไหมน่าจะกดเดินนะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคงไม่ผิดแน่นอนเข้ามาครับ
been denied. น้ำโมนี่ก็เข้าแวะเข้าไปฟาร์มในป่านะของมิสเซอรี่ส่วนนี้อาจจะยังไงเดินเข้ามาเช็คมีเซนที่อยู่เห็นอยู่วอยแบบกำลังวิ่งมาเลยนะกำลังวิ่งมาเลยครับดูว่าจะได้คิวไหมยังนิ่งอยู่ยังจะประแชปแล้วสตันมาทำวอล์กเข้าไปครอบไหมครอบเลยละกันโอ้โหแล้วครอบโทนซูสด้วยวาร์ปมาติดครับเออก็เก็บคิวไม่ได้นะตรงนี้เจอนาการมามีหลับอยู่ดักทามวอล์กเลยครับนั่นนะอันตีฟรีก็อดไปนะครับยังนั่งน้ำอยู่ครับ6ต่อ3 3นาทีครึ่งแล้วจะเข้าสู่ช่วงกลางเกมแล้วมีมาหลับแล้วก็วาร์ปกลับนะครับเหมือนจะมาแก๊งหน้าของ EE นะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นตัดมาดูไม่ทันไซโครนแล้วครับเดโพเฟตเลนคู่แล้วตอนนี้คือออกเลนทั้งคู่นะฮะดาร์คเซนถึงกับต้องออกไมดัสนะฮะเนี่ยเข้ามาโซนในป่าลึกทางซีเคนในแบบนี้โหที่ฟาร์มมันจะฟาร์มไม่ทันนะฮะแต่แล้วพอได้เลนนี้เดี๋ยวก็สบายแล้วครับ EEถ้าไม่โดนเขาไล่จับนะก็จะดีนะครับนี่ยังไงดีรอบก็พักใหญ่ฮะยังไม่มาเลยเตรียมเป็นไอรอนทาโอ้ออกไอรอนทารอนด้วยเลยออกช่วง15ทีนะฮะRadiant's bottom tower is under attackต้ามาอาจจะเงียบนิดนึงนะฮะวุ่นกับอีกจอหนึ่งอยู่ทางนี้สโมกมาครับโอ้ยังไม่เจอยังลุดพามาลงเปล่ายังไม่ลงทางบอสก่อนเลยครับเตะมาโอ้โหโดนพอดีเลยอ่ะหินอยู่ที่วอยพอดีเลยครับแม่เตะได้ดีนะจริงแกก็เตะแม่นนะเนี่ยเออไม่ได้นะฮะเป็นไรได้ไม่เบาแต่ตรงนี้ครับดูเหมือนงานจะเข้าหรือเปล่ากำแพงยังไงพามาอิมเพลพื้นล้วนๆเลยครับไม่ได้โดนอะไรเลยครับโอ้โหเดมิเซอร์เองก็เจ็บหนักเลยดีเคฟอร์โมสตายครับเงือบครับตรงนี้ยังไงดีจะสู้ไหมจะยางครับถอยตั้งหลักก่อนครับทางซีเคทเสียกำแพงไปแล้วเตะมาโดนเอ็มจีพอดีRadiant's middle tower is under attack. นี่แวะเข้ามาเก็บคลิปนะฮะสับทางของลีน่าด้านบนเดโมเฟตยังไงดีครอบมียังมีแล้วจริงๆถ้าเกิดที่ได้จับ V5 นี่ผมว่าสำคัญนะได้คิวช่วยทำให้ตัดบาสโตนได้นะครับนี่ไปออกเลนก่อนแล้วยังไงเดิมอู้เตะไม่โดนแม่เกือบไปนี่ก็เข้ามาสกาวอีกแล้วครับเดินเช็คกันรัวๆของวอยนี่ก็ผ่านบอร์ดมานะรีบกลิ้งหนีเลยฮะนี่ก็ไหลเข้ามาพาไปจะเห็นแล้วครับเห็นเซนทรีแล้วทำไงดีแบบนี้ผ่าเช็คกันไปแล้วก็ถอยก่อนครับ VP ยังเข้าไม่ได้นะได้โปรเฟตมาเป็นอะไรครับพี่ไปอะไรฮะโอ้ออกเลนเหมือนกันอย่างนี้ก็จะตีแรงขึ้นนะสกิลก็แรงขึ้นครับไกลกว่าเดิมด้วย
หางของเซเคก็ยังรออยู่คือแกเล่นค่อนข้างเซฟนะผมว่าคือจังหวะถ้ายังไม่รีบมากก็ไม่เข้าเลยครับรอให้นาการเลทอย่างเดียวเนี่ยครับพยายามฟาร์มอยู่ได้ซักเข็ดลิกแล้วนะฮะนี่ถ้าไม่หยุดนี่จะลำบากนะครับแต่ที่จริงแล้วจะไปหยุดก็ใช้เรื่องอยู่นะถือว่ามีความยุ่งยากอยู่เหมือนกันเจอซูสอันตีก่อนก็งานนะครับแมคคาริเซอร์มาแล้วนะมิสซูรี่แต่ตรงนี้สโมกมาแล้วยิสเวเนต้ามาด้วยครับไปหลบสโมกกันตรงไหนเนี่ยไหลกันเข้ามาถ้าซูสแมตติตอนนี้ก็อาจจะมีศพนะมีโอกาสไม่น่าพูดเลยผมพูดไม่ทันจบประโยคเลยครับแม่กระด้านบนตรงนี้เตะมาก่อนยังไงยังตามต่อครับสัตว์ตันไปโอ้โหไซโคนหลบได้หรือเปล่าจะอ้าวไซโคนอ๋อไซโคนของเดวิลเฟสหลบอันตีกันเองครับโอเคเป็นการไซโคนที่ดีนะถ้าเกิดไม่ได้คิวเนี่ยมีฮาก็ยังดีที่ได้ไปเรเดียนมาแล้วครับ EE 19นาทีครึ่งนะปรับไป20เลยก็ได้นะ Radiant's bottom tower is under attack แหมคือจะฟงจะไฟอะไรคุยกันบ้างนะแม่ Tower แก้เขินรีบดันก่อนจะได้เป็นพื้นที่นะRadiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. ออกไปไหนแล้วปล่อยแล้วครับแต่ตรงนี้โอ้โหยังสตันถึงติดสไปค์พอดีเตะโดนเซนที่อีกอันนึงงานเข้าแล้วมานาเบิร์นก่อนอิมเพลไหมยังหามุมอยู่ไม่ได้อิมเพลครับดูจะทรงแล้วน่าจะไม่รอดตรงนี้แล้วมีคำมาครอบแม่มาหลังจากที่2นิกตายไปแล้วนะครับแล้วยังไงไม่จิ้มปั๊ปปี้อ้าวไม่จิ้มพอเก็บได้อยู่แล้วโลกเยอะครับจะไปเก็บทางของ V5 แล้วไซเลนต์เนี่ยจะตายเองครับมีไว้ที่ท้ายมาตายแน่นอนท่านนี้พยายามยื้ออยู่ไหวเปล่าโดนยางพามาเรียบร้อยครับเก็บไม่ได้มีหน้าเองก็เจ็บหนักเหมือนกันต้องถอยลงมาก่อนจะเป็นเกมชีวิตไปยังไปไซโครเหมือนกันนะส่วนในโปรเฟตก็เจอรีเจนพอดีครับแล้วดัสเซลเดิมมาเจอนาการ์อ้าวยังไงเจ็บพามาเกฟไหมจะอ้าวไม่ได้เกฟเหมือนกันแล้วเจอหลับครับแล้วก็วาร์ปกลับงานจะเข้านะครับเนี่ยจะเริ่มจับนาการไม่ได้แล้วนะสิบคิวก็ลุ้นกันไปนะฮะตอนนี้ตึงอีกแล้วครับสิบคิวโอ้โหกดสไปไม่ทันเอามาเก็บครีปนะฮะคลิปมาแบบนี้ครับแหมตังจะมาคือตังตอนนี้นี่เดฟเฟนนำที่1นะแล้วก็ทางของซีเคทมี3ตัวตามมาเลยครับโดยรวมถือว่าซีเคทนำนะเพราะว่าไอตัวคอเนี่ยตามมากันหมดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัวหลักของทาง VP ซึ่งอยู่กลางตารางเลยนะฮะตังโดยรวมซีเคทตัวนี้ดูดีกว่ามีไมรัสด้วยแหละคนนึงอีกคนนึงก็ฟาร์มได้ไวนะฮะส่งตัวปลอมไปเคลียร์ออกซิเคทออกอะไรแล้วครับเล่นนากาอยู่เนี่ยฮะบังเอิญว่าชื่อเขาไปสแตนด์อินเฉย
ไปใช้ EAD หนึ่งมาเล่นนะฮะเห็นป่ะมันมีคนถามว่า EAD ไปไหนดูข้างล่างครับคุณซานาจานะฮะดูลิงก์ที่เป็นเฟซบุ๊กข้างล่างยิมบอกไว้เดี๋ยวจบเกมนี้ผมแวะไปดูเอชิสุที่เดโพเฟสครับตรงนี้แล้วก็เดินมาเจอโอ้โหไม่ถึงเซนที่ไม่ถึงสมรุดสวับไปยังไงสตาร์ทมาทำไมสตาร์ทมันไม่เข้าเลยวะอ๋อเลือดกลับนี่เองแล้วเลือดขากลับไหมตรงนี้ยังตามต่อจะเจอใครไหมโอ้โหแดดจุกโอ้โหหลบเนียนมากแต่ตรงนี้ไม่น่ารอด V5 หลับเปล่าไม่มีด้วยน่าจะงานเข้าดึงได้ไหมดึงไม่ได้โอ้โหหายเลยนะปัสปล่อยเลยแล้วเอ้าไม่โอ้ยยังไงตายไหมเมื่อกี้ผมเห็นเอฟเฟกต์วาร์ปออกไปแล้วนะมันวิสุดท้ายเลยอ่ะโอ้โหดวงดีก็เลยโลกเข้ากำแพง5ตัวแบบนี้เกมแหลกคอนเฟิร์มแต่ปั๊ปปี้ตายแล้วพามาโอ้โหเจ็บครับน่าจะได้คืนอีกศพหนึ่งหรือเปล่าแต่ก็เก็บไป2คิวแล้วคาได้ที1คนแล้วไซโคลนคู่เลยตรงนี้ยังไงเสียเอกิสไหมพยายามหนีอยู่หลบไม่พ้นครับแล้วก็เสียเอกิสไปฮะเกิดใหม่ยังไงดีดึงไหมยังไม่ดึงครับมีไปไล่คืนด้วยครับพยายามจะหนีอยู่ใบก่อนแล้วสปิริตไซฟอนหนีก่อนไซโคลนมาเตะไม่โดนอ่ะความพยายามโอ้โหสุดยอดมากมาเห็นผมไหมตะกี้เหมือนว่าเอฟเฟกต์ตองวาร์ปมันออกแล้วนะเห็นแสงขาวๆแล้วว่าแบบวิพอดีจังหวะจังหวะออกเลยแล้วไซโคลนทันนะคืออีกนิดนึงเนี่ยรอดแน่นอนนะโอ้โหดวงฮะก็10คิวกันไปเก็บวิทมานะครับก๊อตว่าน่าจะเห็นแล้วนะทางนี้ก็เดินมาตรงๆรอต้อนรับแล้วยังไงเซนที่คืนเหมือนกันอ้าวไซโคลนคู่เลยนะครับเล่นเป็นสวนสยามเลยนะครับพวกนี้เคลียร์เซนที่ก่อนไหมไอ้ด้านหลังปั๊ปปี้โดนสตันอยู่แต่มีพาจากทางของซุสมาเจนนั้นแล้วล่วงไปเก็บตัวเองก่อนครับ MNG พยายามจะยื้อครับแล้วกดเอิญมาน่าจะรอดออกมาได้นะโอ้โหใส่สกิลไปเยอะมากไม่มีใครตายวอยนี่ก็รออยู่ถ้าได้สัก2คิวตรงนี้แล้วไม่ตายก็เซปเตอร์มาแน่นอนเพียงแต่ต้องระวังหลับของนาการซึ่งมีแล้วนะครับตรงนี้แต่ถ้าอยู่ไกลก็อีกเรื่องนึงหาไปก่อนฮะก็ยังหลบรออยู่ไม่เห็นซึ่งตัดจะเอาไปแล้วครอบ2ตัวแล้วนากาไปไหนยังฟาร์มอยู่สวัปมาตายครับนั่นแหละสวัปไปหายเลยแล้วยังไงดึงมาแมกนิไทมีรวบ4ตัวเข้ากำแพงมายังไงดีครับเจออันติจากทางของก๊อตมาปาราดายกดแมกนิไทครับอันติมาก่อนมิสซิลี่ลงจากไซโคนมากับบายครับมานาเบิร์นเก็บไปตายไป2แล้วไหลเข้ากลางเลยครับอีไปไหนกลับบ้านใส่คนของพาราดายไว้รับนะนั่นแหละต้องหลับแล้วครับเสียเพิ่มไม่ได้แล้วก็ตีบ้านต่อเฮ้ยจะไม่ครึ่งชั่วโมงเลยนะโดนขึ้นพลาดแล้วล็อกคูลดาวน์ของนากาไว้เจอสโลด้วยตามต่อสวับถึงไหมเนี่ยเตะอุ้ยจะถึงอ้าวยังไงถามบล็อกออกมาก่อนแทบดึงไม่โดนแล้วพีว่าไม่ใช่พีพีดีป๊อปปี้
ยังไงดีตรงนี้โดนสตันกับสโลไปก่อนแล้วมีดีสุดไล่ต้องไล่ทางของ VP กลับไปนะไม่งั้นจะเสียเพิ่มขนาดที่ DK พอโบสตกรถนะกลายเป็นคิวของนาคาเก็บไปได้ได้คิวเป็นตังค์ 3,600 แล้วดูเกมนี้ครับนี่มันเกมออฟอีเทอร์เลนเปล่าฮะออกมา5คนแล้วอะเลนขายดีฮะเกมนี้ไอเทมยอดฮิตเนี่ยมันคือกิมเมอร์เคปในแพทที่แล้วนั่นเอง Radiant's middle tower is under attack แล้วเอาเดินมาเจอครอบก็กำลังจะมีไปไหมแหมไม่ไปฮะเซปเตอร์มาแล้วนะครับส่วนเลเวลเซตที่ OC แล้วฮะ28นาทีRadiant's top tower is under attack. นิ่งสงสัยไม่โคตรปลอมไปได้ต้ามาครับ BKF for both.ออกเลนอีกอันนึงเลยไว้กระโดดไกลๆแต่ขนาดนี้แล้วนะแล้วดูไซโคน3คนนะครับไซโคนก็ขายดีเกมนี้เออต่าง 5,000 อันนี้ VP EXP 11,000 แล้วนี่ถามวอล์กเข้ามาครับจะตามหาไปแล้วโอ้โหกดหลับเลยเหรอโอ้โหหลับฟรีลงทุนมากอีก2นาทีค่อยใช้ใหม่นี่คือกดเพื่อความชัวร์นะครับกดไว้ก่อนเลยเรียกว่าระมัดระวังนะหลับอีไววาร์ปขายเอามาแน่นอนอยู่แล้วแม่ไววาร์ปนี่แน่นอนอยู่แล้วนะแล้วผ่ามาไม่เจอเลยครับอ้าวเห็นยังไงไซโคลนได้ก่อนนะเฮ้ยเขามีเซนที่อ๋อน่าจะผ่าเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะไม่ได้มีเซนที่ปักTop tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. นี่นะนี่ก็อาการนิ่มแล้วนะครับแล้วนี่มาเป็นบลิงก์แล้วนี่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยเวิร์ดก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะ 5,000 นะ VP XP 10,000 แล้วเอายังไงเอาวาร์ปมาเอาเห็นเอายังไงเอาโลนแพนิคเอานะคือเห็นแต่ไม่ทำอะไรนะครับคือน่าจะทราบครับเพราะเปิดเรเดียนแล้วเลือดมันเด้งเองเด้งแบบว่าตัวปอมก็ไม่ได้ไปถึงเลือดใครนะไม่ละมันถูกแล้วแหละตัวหลักเลือดเด้งโดยไม่เห็นอะไรนี่น่าจะมีเซนนิดแล้วกดสโมคครับเหมือนจะเป็นการหลอกให้เสียสกิลก่อนหรือเปล่าอย่างนี้แล้วเตรียมเข้าไฟนะครับอีไปล่างแล้วอ้าวโยกเปลี่ยนแผนซะงั้นหรือเปล่ามีผ่าเช็คมาเห็นดัสเซิลแล้วครับอยู่ตัวเองก่อนนะเล่นแม่เราแบบเฮ้ยมาสิเราอยู่คนเดียวนะทำนองนั้นโอเคส่งมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมีเวลาจบคู่นี้ผมไปดูให้ขอบคุณมากนะครับอันเอาเซอร์เป็นมอสแคปมอสของเฮโร่ให้เพื่อนทำให้โรชานเดินจะโอ้เกิดพอดีเดี๋ยวกลับไหมตรงนี้โดนอีกแล้ว
นะเจอหลับวาร์ปตลอดแล้วตรงนี้ยังไงดีครับ BK4 Boss มานาเบิร์นใส่มิเกลี่ไปก่อนยังไม่มีอะไรครับแล้วไหลเข้าโรชานเลยครับรีบเก็บโรชานก่อนเวอร์ที่2นะก็อยู่ที่เทพโฟเฟตอีกครั้งนึงนะครับเอกิส12 Radiant's Middle Tower is under attack อย่าลืมนะว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ซีเคทตกรอบแรกนะสร้างประวัติศาสตร์เลยนะปีที่แล้วประวัติศาสตร์ที่เป็นแฟนซีเคทบอกว่าเฮ้ยเราไม่จำได้ไหมคือตอนนั้นช็อกกันหลายๆคนนะครับว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงซึ่งคือเมษาปีที่แล้วนะครับแล้วด้านบนนี้มากันเตรียมพร้อมนะทั้งคีมทั้งตัวปลอมเอามาด้านทาวเวอร์ก่อนนี่ก็วาร์ปมากันเนี่ยมากัน3คนเลยครับนิกก็ไปเวนเดต้าเช็ครอนะครับยังนิ่งอยู่ครับวันนี้ยังนิ่งอยู่นะฮะสมองมาครับสำหรับทางของโบตัสโปรรู้สึกกล้องเราจะแพ้มาโบตัสโปรบ่อยมากนะบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับซีเคทเองก็พัสซีฟเหลือเกินนะโยกดันตลอดยังไงดีสมองกันมาครับจะเจอใครไหมทางของซีเคทก็เล่นระวังตัวนะเดฟอินในบ้านเลยครับวอยก็ต้องไปหามุมดีๆนะครับวันนี้มากินรถเลยทีเดียวรถไม่มีแล้วด้วยเหลือบ้านแหละแค่กันแหละครับตรงกลางตายหมดนี่มีงานนะเนี่ยรอจังหวะอยู่วาร์ปมามูดวาร์ปเหรอครับลีน่าว้าวแล้วอันตีมาครับเปิดเสื้อเกิดก่อนเลยดีกว่าอาผมนี่ถูกแล้วถูกไม่มีฮะตายแล้วตายเลยครับมีอยู่2คนนะคือซุดกับนาการนะเราวิ่งไปมานาเบิร์นก่อนเจ็บเจ็บเจ็บเบิร์นไปเยอะอยู่เตะมาอ้าวไปครึ่งเลนดึงเร็วไปหน่อยครับแล้วสตาร์ทใส่ V5 มาวันนี้สวาปช่วยครับแล้วก็หน้าเบรคไหมไกลเกินเห็นจะกดใช้แล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นแว๊บโดนสไปค์อีกแล้วนะฮะรุดรอจังหวะเข้าไปครอบอยู่ครับนี่วิ่งไปมานาเบิร์นอีกทีนึงโอ้โหจะตายแล้วแต่ได้เซ็ตเล็มแนนไว้ก่อนเซ็ตผิดไว้ก่อนเตะมาโดนพอดีแล้วสตาร์ทใส่วิ่งเข้าไปครอบไหมมิสซิลี่ลั่นมีเคบีก่อนครับมีเคบีแล้วไม่มีอะไรต่อจากนั้นครับฮะแหมปืนลั่นไปก่อนปืนลั่นไปก่อนแล้วครั้งแรกก็เพิ่มมีเคบีด้วยนะดูจะเป็นยังไงได้ครึ่งเลนแล้วครับกับอีกเลนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้นะไปแล้วอันตีหมดซะก่อนแล้วขึ้นมาจิ้มต่อนี้เตะโดนมาดี2คนอ้าวยังไงซวยป่าวแบบนี้งานจะเข้าโอ้โหแดดโคโนเวทโคโน2016ตายเลยครับก็อตไปก่อน1คนนั่นมีเสียกิสไปส่วนลีน่าเนี่ยพยายามยื้อกับตายไปเช่นกันครับแหมยังไงดีนะก็อตสปิริตไซฟอนไล่พยายามจะไล่จับทางของ EE เจ็บมั้ยเนี่ยมีหลับอยู่หลับไม่ได้หรือเปล่าตามอ้าวตามนั่นแหละครับ BKB ไปช่วยอะไรแล้วเจมตกฮะยังไม่มีใครเก็บเตะมาโดน2คนสปิริตไซฟอนต่อที่ทางของ EE5ยังไงดีตรงนี้แบบมีท้ายปลายไม่ได้ผ่านครับปลายสี่เหมือนจะไม่มีท้ายไม่โดนไม่ได้กดแบบสักครู่นี้หรือกดแล้วมันไม่ติดก็ไม่รู้เหมือนกันแยกมาก่อนครับต้องเจ็บหนักบาแหลกยังไม่ได้นะครับวันนี้เจมล่ะอยู่ที่นี้ครับมีการดึงกลับมาแต่จุดนี้นี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเดินขึ้นมาอันตีฮะอันตีมาแล้วมันเพิ่งใช้ไปเองนะฮะแล้วแบบนี้ยังไงนี่แต่เลือดตัวเองก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับน่าจะเข้ามาต่อทาวเวอร์ได้เก็บเลนกลางเต็มเลนแล้วน่าจะรีบไหลไปล่างต่อ
งานแล้วครับวันนี้สำหรับทางซีเคสเสียไปเลนหนึ่งแล้วเลนกลางด้วยนะเริ่มจะลำบากครับอีนิทาวเวอร์ครับด้านล่าง 7,500 แล้วตอนนี้ผมว่าเริ่มจะยาวซะแล้วแล้วก็ออกเป็นเมนตาสไตล์มาครับโอ้ออกมาเคลียร์ใบได้แล้วนะครับอีถ้าไม่โดนหยุดหรืออะไรซะก่อนนะครอบมายังไง2คนอีหลับเป้ายังไม่หลับจังหวะนี้แต่ดีเคโปรโมทเจนนะตะกี้ผมหันไปดูแชทอยู่ขออภัยแล้วเหมือนจะไฟพลาดหรือเปล่าตายไป2คนตะกี้เดดแอร์ไปแป๊บนึงมีไทยมา FNG เกตตัวเองวาร์ปเปล่าไม่ได้วาร์ปเจอหลับมั้ยโอเค FNG เนี่ยตายแน่นอนครับตรงนี้ขังนะของเดโพเฟตไว้ BKB มั้ยกดเลยครับโอ้โหแล้วสปีดดิสไซปอนไล่ทางอีไปก่อนล็อกคูลดาวไว้ไซเลนเจ็บหนักยังไงหนีไม่ทันครับเหลือคนเดียวแล้วครับตรงนี้เลยก๊อตคนเดียวใส่คนที่ตัวเองมาอีก7วีครับใส่คนอีกรอบนึงพยายามยื้ออยู่พูดขนาดนี้ยังไม่ตายอีกนะเอาตายหมดทีมนะอ้าวยังไงเป็นเล่นไปเนี่ยอย่าเพิ่งวางใจนะยังไม่แน่ต่อกลอมาเขาเป็นฟูลสปิริตดูของเลยครับเซปเตอร์มาแล้วนะเออสปิริตมีอะไรกันวอยมังกี้เหรอน่าเป็นมังกี้นะฮะซูสนี่ยังไม่รู้เหมือนกันอาจจะ OC หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูเซปเตอร์ไม่ค่อยน่าออกเท่าไหร่นะจะออกได้นะครับมาแล้วครับอาการนิ่มของเงี้ยเออสปิริตแปลงคนให้เป็นเลมแนนนะครับเน็ตเวิร์ดคือโอ้ลงมาจาก 10,000 เหลือต่ำ 5,000 นะฮะต่ำ 7,000 ขออภัยประมาณนั้น EXP นี่ต่ำ 10,000 นะฮะแป๊บๆ40นาทีแล้วเนาะเราพากันมานี่โอ้โหเกมก็ใส่กันเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆแป๊บๆเลยครึ่งชั่วโมงมาแล้วดิฟโซเบรดแล้วครับสำหรับ EE ก็เอามาเคดีบัฟได้นะน่าจะเคลียร์ล็อกคูลดาวน์ของวอยได้นะมีแน่ด้วยอาละผ่ามาผ่าจริงกันนะผ่าเช็คก่อนนะครับแม่ไม่รู้ว่าจะกินเล่นกดเล่นแล้วเผลอไปลั่นปุ่ม R หรือเปล่าตัวทายังไม่เกิดครับอีกพักใหญ่เลยทีเดียวคือเกมฟาร์มแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะพากไงเหมือนกันแล้วก็พยายามจะบรรยายไปขอดูเงินหน่อยนี่ฮะตอนนี้อุ้ยลงมาแล้วอะจาก 10,000 คือตายหมดทีพีเดียวนี่ตาม 5,000 เลยครับ EXP นี่ก็บอกว่าก็ใกล้เคียงนะมารอแล้วครับสวัปถึงไหมถึงแน่นอนตรงนี้แต่จะอ้าวถอยซะก่อนครับแหมเพราะมีวีฟไล่นะครับจากแดสโซนาคาก็ไปล่างแล้ววอยก็กำลังมาครับพวกนี้ถามว่าไล่จับใครดีเดต้ากลางวอร์ดแบบนี้ไปสิครับจะรออะไรฮะแล้วยังไงวาร์ปไม่มีอีก10วิอดทนรอดไหมคณะกำลังมาเจอโอ้โหหลับได้ทันครับแม่
แล้วยังไงวาร์ปไหมไม่วาร์ปครับพวกมาซ้อนแล้วยังไงบอสหันตีก่อนไหมยังไม่ครอบครับไซเลนหามุมอยู่โดนสตันก่อนแล้วก็นั่งไปใส่ปั๊ปปี้แล้วคนที่ตายก่อนเป็นลีน่าครับยังไงดีเจ็บหนักเจ็บตัวปอมมันเจ็บตรงนี้โอ้โหได้ครอบเปล่าได้ครอบแต่ไม่ได้ตีครับนาการเริ่มปวดแล้วฮะเอาเก็บ3ครับเอายังไงได้คนเดียวเองเอ๊ะเป็นจีโดนมิสซิลี่บลิงเข้าไปจิ้มครับแล้วเหลือก๊อตคนเดียวครับแบบนี้พยายามตีอยู่ได้ที่รักของทุกคนนะครับยังไซโครหนีก่อนปั๊ปปี้ต้องหนีมาเลยทีเดียวนะยังหนีอยู่ยังได้ไหมเนี่ยพยายามอยู่ครับโอ้ความพยายามเหลือล้นเอาได้สักคนไหมยังเลือดกลับมาเต็มโอ้โหที่เหลือถึงก็หนีเลยนะครับแม่แล้วสปิริตไซฟอนยื้อมาก่อนยังยื้อคลิปสวอมมาอ่ะจะตายเองครับนี่มัน 1v4 ชัดๆ BKB ยื้อต่อผมคิดว่าการพยายามหนีอ่ะมันจะได้ไหมเนี่ยแม่ความพยายามแน่นมากจนตายเองครับโอ้เนี่ยโดนดึงกลับมาเลยครับปั๊ปปี้แล้วใส่โคนใส่แบบนี้ก็ตายอีก1คนครับอ้าวพร้อมเจมแม่แล้วคีปอ้าวคีปไหลไหลยื้อบอกมาดันเองเลยก็ได้จะขนาดนั้นนะอันตีจะได้ไฟนั่นคืออันตีได้อีกรอบหนึ่งฮะอันนี้พลาดอย่างแรงเลยแล้วนี่จะแพ้ได้เนี่ยผมต้องซื้อเกิดนะครับยังไงกดการก่อนพยายามยื้อดึงให้นานที่สุดคือจนลีน่ามาซ้อนได้อะตายคนแรกกลับมาซ้อนนะฮะคู่นี้นี่มันอะไรกันเอาละครับซื้อมาไม่มีการแล้วนะไปเก็บคีฟเลนก่อนคอยกำลังมาสังเกตจากแมปนะครับตอนนี้มีเสื้อเกิดผู้มีกันพอสมควรนี่เข้ากลางเลยนะครับแล้วเข้ามารวบได้3คนแล้วผ่ามาว้าวเบิร์ดได้ค่อนข้างแรงครอบโดน V5 เต็มๆจิซูรี่ BKB จังหวะนี้ก็พยายามจะเข้าไปจิ้มครับยังไงมีดึงกลับมาก่อนเป็นสโตนเลมแน่นนะตีไม่ได้โอ้สวยอยู่แต่เจอเลโกน่าเบนบายครับ70วินาทีและ E เกิดแล้วหลับถึงไหมจังหวะนี้ยังวิ่งอยู่หลับมาได้กี่คนได้2คนครับบวกกับนิกซ์ด้วยจงเต็มมีไหมไม่มีโดนก๊อตด้านหลังด้วยนะเข้าไปไล่ก่อนครับทำอะไรไม่ได้ถอยแคปมาแล้วใส่คนตัวเองก่อนเพลพอดีมานาเบิร์ดจะตายครับสวัสดีนะฮะเลือดมันเต็มแล้วอ่ะดูแป๊บเดียวฮะปะมือปอบอยู่เอแน่นอนครับเดี๋ยวระหว่างภาคคู่นาวีกับเอเนี่ยน่าจะมาหาดเลนมาอีกคนนึงสำหรับทางของเอิร์ธสปิริตนะ6อันแล้วเลน6อันแล้วตอนนี้เป็นการมาบอกว่าเดโพเฟตนี่มันเมตาแล้วนะครับวันนี้คืนนี้เราไม่ได้อวย VP นะแต่มันเมตาแล้วครับมันไม่ต้องสืบเพราะมันถึกเกินจะสู้กับของแค่เนี่ยของแค่เนี้ยเรียบร้อยแล้วอะตะกี้ยิง1-4ลำบากนะเพราะด้วยความที่ดาเมจมันไม่ได้มีแต่ทุกตัวเนี่ยมันถมอยู่ที่ตัว2ตัวถ้ามีซูสป่านนี่ตายแล้วครับเอกิสเป็นวอยนะครับแล้วก็ชีสเป็นกอสลับกันเดี๋ยวมันต้องโดนเนิร์ฟนะแผ่นหน้าให้ผมเดานะมีโอกาสจะโดนปรับนะฮะบัฟแผ่นหนึ่งแล้วก็เนิร์ฟตามมาดูว่าเหลือแฉกชัดๆเหลือแฉก2
ยังนิ่งอยู่ครับวันนี้อ๋อเป็น Heart of Talas มาแล้วนะครับสำหรับทางของ EE ครับถึงที่สุดเท่าที่ถึงได้ครับตอนนี้โอ้โหพับก่อนเพนเจอร์แน่ๆไม่เพราะว่าเป็นผมมันแพทซีแล้วอ่ะนะครับไม่น่าเป็นแพทซีแล้วแต่หลังเมเจอร์ปรับแน่นอนครับ1แพทแน่นอนทำใจรอเลยครับเมษาเนี่ยน่าจะมีแพทใหญ่มาให้ได้ดูกันเพราะคงไม่ปรับก่อนเมเจอร์แน่นอนไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่ตรงนี้ไหลมาด้านล่างครับ VP ยังมีคู่นึงนะหลังจากที่คุณอินเข้ามาที่สตรีมนี้ก็อยู่กันต่ออีกคู่นึงครับเพราะผมไม่แน่ใจว่า A กับ Alliance แข่งหรือยังยังเขารอคู่นี้จบก่อนแล้วไปหลบอะไรกันตรงนี้2คนครับมีหน้ากับนากาเอาละครับสโมกแล้วยังไงระแวงหรือเปล่านี่เต็มเป็นออคทาลินคอร์นะครับสูตรออมเหมือนกัน3ก้อนแล้วเกมนี้พาเช็คมาไม่มีอะไรครับนี่จะตามไปเคลียร์ตัวอิลูชันหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่ยอมปิดเกมนะครับ50นาทีแล้วเอ้าสโมกเหมือนกันเอ้ายังไงหลุดอ้าวสโมกหลุดโอ้โหไปเลยครับหลุด2คนแล้วหนีเลยฮะต้องอันตีเลยครับตรงนี้รู้แล้วครับว่าเขาอยู่กันเดนบนนะจุกสโมกได้2คนอีบอกไปงั้นไปล่างแล้วกันแกยังพยายามเทิร์นเท่าดีเฟนซ์อยู่นะตอนนี้พอออกไปไหนไกลไม่ได้ต้องรอคอมพลาสต้องรอแบบ VP ตายหมดทีมอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าดายแบ็คกันทุกคนนะถึงจะไปแบบรวดเดียวเลยตอนต้องรอสวนอย่างเดียวครับบินเข้าไปไซโคนยังไงมาอ้าวเตะโดนสไปค์จังหวะนี้ไซเลนหามุมครอบอยู่ยังไม่ได้ครอบครับต้องทำบล็อกออกมาฮะนี่ก็พยายามจะเคลียร์ทาวเวอร์เลนบนก่อนนะพยายามจะหาชวนไฟครับแล้วเข้าไปครอบ2ตัวครับอ้าวโดนอีๆยังไงเลมเน้นมาก่อนแล้วมิสซิลี่รวบมา3ตัวของกำแพงแม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเลยมาหน่อย1ที5เจ็บหนัก5ตายครับซื้อเกิดนะซื้อเองก็บอกว่าเจ็บเหมือนกันแล้วกรีนเข้ามาอันตีไหมยังไม่ได้กดครับตรงนี้ยังไม่ได้กดโดนใบ้ปีสวัสตัวเองเข้าไปรับก่อนแล้วดูเหมือนจะรอดออกมาได้นะเพราะว่าอันตีหมดแล้วนะครับตรงนี้ต้องถอยแล้วฮะน่าจะเป็นโอกาสที่โกยคืนได้ไซเลนเสียคิดแน่นอนตรงนี้ยังไงดีครับอีโรสปีไซฟอนมาตรงนี้เยอะเฮ้ยมันดูดเยอะนะครับแรงนะตังใส่ไปยังไงอ้าวตายเจมตกแล้วไงต่อเตะโดนด้วยยังตามอยู่เอสเนมาครับโอ้โหเจ็บเจ็บแวบกินชีสมาลีน่าซื้อเกิดมาช่วยครับแล้วอิมเพล2ตัวจะทางของดีเคฟอร์โบสปัปปี้ตายไป60วิไม่มีซื้อเกิดครับอีอีเป็นล่างหินอยู่หรือไปแล้วไปแล้วถอยมาแล้วไม่เห็นเลือดครับซื้อว้าวเฟเชอร์ครับเกลียกำลังวิ่งมานะฮะแล้วอ้าวไก่โอ้โหเดี๋ยวไก่เดือดได้โอ้ชีวาการของดาร์คเซียครับแอบไปกินตอนไหนครับดีน่าเมสเซนเจอร์เนี่ยมาแล้วฮะและยังได้ใช้2รอบด้วยนะยื้อจนอันติมาพอดีอาร์ละครับดีฮะออกของซิกเนเจอร์ไอเทมของตัวเองครับบูทออฟอีวาร์ป2นั่นเองรองเท้าที่มีตำนานนะครับมีตำนานมาเอาล่ะครับรอบที่1ยังไงนี่ต้องพยายามส่งตัวปอกไปป่วนก่อนนะครับแล้วก็ใช้เวลานานนะกว่าจะเคลียร์ได้เพราะว่าก็มีฮาร์ดกระถึกอยู่แหละสวัปก็อดเข้าไป BKB ก่อนครับตรงนี้รอบที่1นะยังไงดีรวบ3ตัวมาเข้ากำแพงสวยอยู่ มีหลับอยู่หลับไหมยังไม่หลับยังไม่กดจังหวะนี้ยังไงจะตายแล้วก็อดจะซาโลเกฟก่อนครับโอ้โหยื้อออกมาได้พยายามหนีอยู่
ยังไงเลือดกลับมาเจอพาจากซูส90วีครับแล้วหลับไหมตรงนี้ซื้อเกิดครับยังไงขายออบูทวาร์ปลงเปล่ามาแล้วลงอยู่ไหนลงอยู่ไหนลงกลางครับเฮ้ยยังไงอ้าวไปเลยบอกไม่สนดันละบายบายโอ้โหรีบกลับมาคันเลยครับนิกซื้อเกิดมาฮะไปโดนนาการ์ฆ่านะครับแล้วกลิ้งมาจังหวะนี้จะอ้าวยังไงฮะอ้าวไปลึกเกินครับอ้าวลึกเกินแบบนี้โดนแถมาอ้าว PKB หมดอ้าวตายแบ็คแน่นอนโอ้โห2นาทียาวครับเอาแล้วไงแม่หิวทาวเวอร์ไปหน่อยทาวเวอร์นี่ไม่สกิลเลยนะเลือดเท่าเดิมตอนนี้นี่รอแล้วครับโอ้โหแล้วตายไม่ได้เลยนะรอบหน้าซื้อเกิดกันไป3คนแล้วโอ้โหเสียหายหลายแสนเลยครับนี้แม่เรียกว่าแรดไม่สมบูรณ์นะครับเอบอกเดี๋ยวรอดูคู่หน้ามาแน่นอนตำรับแบบว่าตำรับแท้ๆนะฮะอะไรประมาณนั้นแล้วมาแล้วครับดีมาแล้วตังค์ 6,000 กว่าซื้อดีกว่าให้เพื่อนได้นี่ซื้อไปแล้วพีอีถึกเกินเอาละครับเข้ากลางนี่จะเป็นโอกาสที่ดีนะเดี๋ยวได้โปรฟิตอย่าลืมว่ารอบหน้าเกิดมาพร้อม BKB เลยนะครับแล้วก็สเปเชียลแต่ BKB 5 วีอ่ะใช้คุ้มมั้ยครับวอยังไงดีทางนี้บอกไปแล้วดันแล้วแล้วยังไงสวัสดีเคปาโบสมาไซโครนก่อนโดนเพิร์กแคปแม่ฮะเพิร์กได้ด้วยเหรอทุ่งอยู่วาร์ปกลับไปก่อนเพราะตรงนี้ครอบใส่มิสซิลี่มาครับ BKB ฟรีนะตรงนี้5วิแล้วเช่นกันก็น่าจะหนีออกมาได้ครับอีกด้านหนึ่งริวก็ไปแล้วเช่นกันไปกันมาพามาอู้เจ็บเจ็บเจ็บย่าง55ทีเข้าไปแล้วแล้วคู่นี้ยังคงดำเนินต่อไปนะครับบอกว่าไม่จบง่ายๆแต่ขณะที่ด้านบนเนี่ยเป็นฟูกับทางของเอิร์ธสปิริตมีลีน่าอยู่ตรงนี้ด้านบนนะครับหลบเข้าป่าไปแล้วมิสซิลี่ก็คิดว่าอากาศมาสักทีไก่เพิ่งจะเกิดนะนี่ก็มีโอ้มีเลมแนนอยู่ในบ้านอีกฝั่งด้วยแอบมาปักไว้ผมว่ามันก็กลืนกันดีนะสีก็คล้ายๆกันอยู่นะถ้ามันนิ่งๆอย่างเงี้ยถ้ามันนิ่งๆอย่างงี้นี่โอ้โหใช่เลยนะเนียนตาโอ้ครับซีเครตตอนนี้ผมไม่เปิดอะไรนอกจากซื้อเกิดแล้วนะเดี๋ยวคุณไม่ต้องดูแล้วมั้งตอนนี้บายแบ็คอย่างเดียววาร์ปไปแต่ด้านบนโอ้ยางก็โดนสวาร์ปไปแล้วฮะสวาร์ปไปแล้วครับแม่ซีพีเคพีไป1รอบครับแล้วรวบกำลังของ SNG มาน่าจะจับไม่ทันนะจับผมช้าไม่ทันครับหนีไปก่อนได้นี่ก็มาแล้วฮะมุดดินครับมุดดินบอยฮะอาจจะช่วยนะอันนี้แล้วหลับมาจะยังไงยังถอยก่อนอีมากลางวงเลยแม่เลือดเยอะไงไม่กลัวนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับอ่ะโดนไซโคนฮะเอ้ายังไงนี่นะบอกครอบไหม BKB เลย BKB เหมือนกันแล้วครอบมาอ้าวติดพาราไดซ์ด้วยอีน้องวานี้จะเกอร์90วีครับไอ้ด้านหลังก็อันตีกันมาครับจะไปจับมิสซิรี่นาการต้องซื้อเกิดครับวาร์ปยังฮะมาแล้วครับเดี๋ยวดูนะบ้านจะพังไปดูไฟก่อนวานี้ยังไงดี V5 พยายามหนีโดนสปิริตไซฟอนมาแล้วก็เก็บไปได้ครับตรงนี้บินเข้ามาไล่จิ้มต่อเตะได้2คนพยายามยื้อครับยื้อให้กองทัพตีบ้านแล้วได้1เลนถ้าได้เลนเต็มด้วยอ่ะมาไซโคนทางของมิสซิรี่ไปก่อนแล้วเจมตกครับ
พี่บอกมาแค่นี้แหละไปแล้วเอาละครับโอ้โหผมว่านะใครที่คนที่ดูลื่นวันนี้เนี่ยยังต้องกลับไปดูย้อนหลังเลยนะโอ้คู่นี้สนุกนะอาจจะพลาดหน้าเบื่อไปบ้างขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวติดเอางี้ผมต้องติดแท็กอีพิกไว้แล้วนะหน้าชื่อคลิปย้อนหลังจะได้เป็นพิเศษไว้แล้วมาเจอปั๊ปปี้ยังไงเอ้ยยังแชปมาอินเพลมานาเบิร์นไม่พอมันเป็นแผนนะครับเฮ้ยมันก็ยังผมว่าก็ดูคุ้มอยู่นะแต่ก็เสียซื้อเกิดนะครับถ้าเกิดตายจริงก็2นาทีกับเขาเหมือนกันได้เลนเต็มแล้วอ่ะโอ้กลายเป็นเกมนี้ครับ1ชั่วโมงเข้าไปแล้วฮะแน่นอนครับตัวปอบโรชานเกิดแล้วก้อนชีทก้อนที่2ครับส่วนโอ้ว่างนะเออเขาตีกันอยู่นะครับว่างไงคือไม่ได้ทำอะไรกับเขาก็ไปมุดดินหลบรอน่าจะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอยู่ที่วอยแล้วก็เดฟโฟเฟตเก็บชีสไปนะเพราะว่าตัวเองถึงพอแล้วอ้าวแล้วรีเฟชเชอร์ฮะไปไหนครับอยู่ที่เคอรีเฮ้ยขายเลยเหรอหรือเปล่าเดี๋ยวนะแล้วรีเฟชอ๋ออยู่นี่ฝากทางของเดสเซลไว้ผมก็ว่าไปไหนวะไม่น่าขายหรอกนะนายนี่อีพิกมากใช่ไหมยังไงเข้ามาเจอกันตรงนี้จะเตะมุดอ่ะไม่ได้มุดแต่ก็ไม่น่ามีอะไรวอลนี่ทามวอลเข้ามาเช็คไม่มีอะไรนะครับไม่เจออะไรครับลิงก์มาก็ไม่ทันแต่ BKB ก่อนโดนหัวหลับครับอ้าวมาก่อนใครเพื่อนเอามาก่อนด้วยวาร์ปแล้วจะโอ้ยไม่ทันครับอันตีเข้ามาดูซื้อเกิดจากด้านซ้ายบนนะครับมีกันแทบทุกคนแต่นาการไม่มีถ้านาการตายเนี่ยโอ้โหภาระผ่านไปครึ่งหนึ่งครับกับไซเลนยังไงเอกิจะเสียนะแบบนี้รวมมาเสียเลยครับแล้วริวเจ็บอย่างมากได้สตาร์ทไหมจังหวะนี้ยังไม่ได้สตาร์ทแทบแม่หามุมอยู่แล้วว้าก่อนแหละครับทันเปล่าโอ้ไม่ทันนะ2นาทีตายไป1คนยังไงครอบไหมยังไม่ครอบพากันมาครอบอ้าวติดก๊อตครับติดเพื่อนกันเองและชีสโอ้โหกินไปแล้วด้วยใส่คนต้องชะลอเกมก่อนจังหวะนี้พยายามยื้ออยู่จะเลื่อนอีโอ้โหยังไงยังมีหลับอยู่ครับแม่เกือบไปฮะเลือดเด้งจากออคเทลินคอร์นะครับวอยตายแดสเซอร์ล่ะโดนรวบมาจ้าเอนะตายครับเต็มตก28 29ตรงกลางมีวาร์ปลงตัวปลอมเพื่อจะโอ้ลงทุนน่ะลงทุนมากตรงนี้นะคือไม่ทันแน่นอนอ่ะวาร์ปตรงๆเลยแล้วกันก๊อตบอกซวยแล้วไปฮะ100วีครับวิน2ไฟติดแล้วทางซีเครตตอนนี้บอกว่าเครื่องกำลังติดไปแน่นอนครับบ้านอย่างเดียวแค่ตอนนี้ไปบนเพราะการเก็บไปแล้วเนอะซื้อมา3คนกราบนะครับนั่นแหละฮะนั่นแหละมาแค่นั้นแหละครับเกมยังดำเนินต่อไป
งถามคนดูว่าเห็นด้วยไหมฮะถ้าเราจะใส่แท็กคู่นี้แบบว่าเป็นอีพิกอะไรเงี้ยเป็นอีพิกแมตช์นะคู่นี้ต้องดูอะไรเงี้ยนะได้ไหมได้ไหมคู่นี้ได้ไหมก็น่าจะได้แล้วนะเซตเตอร์มาแล้วครับเป็นฟูลทัวร์หลังความตายนั่นเองผมว่าสักพักเดี๋ยวมันต้องดีวายไปหมดเนี่ยหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ซูสกาเป็นโอซีแล้วนะครับนี่ยังมีคู่หนึ่งให้ได้ดูกันนะผมบอกว่ายาวยาวเพราะว่าตอนนี้นี่เน็ตเวิร์ดเนี่ยมาแล้วครับลงมาแล้วไม่ได้ดูมาพักใหญ่อ้าวพาจริงไหมมีเล่นกับรอบหนึ่งมีแค่รอบหนึ่งตึงอยู่ครับวันนี้ดีไวท์แน่นอนใช่ไหมถ้าจบไม่ลงจะได้นี่1,400กว่าคนดูเองนะพอมาเป็นคู่ช่วงดึกนี้ทำไมตอนนับวี 2,000 กว่าไม่เข้าใจเพราะเวลามันหายน่าจะเป็นอย่างนั้นช็อตเก็บรัวๆเดี๋ยวว่าอาจจะได้เห็นดีไวเกลื่อนแมปอีกขนาดนั้นเลยทีเดียว Radiant's bottom tower is under attack โซนแล้วครับวันนี้ซีเคทโซนเลนกลางแล้วถ้าวินไฟนี้มี4นาทีครับอีก4นาทีกว่า3คนนั้นลีน่าวอยแล้วก็มีตัวเป็นมีซื้อเขินนั้นต้องเล่นแบบระวังครับระวังมากๆนะเพราะตายไม่ได้เอาละครับยังไงดีฮะโอ้ยคนแรกกว่าจะเคลียร์ตัวปลอมได้ก็ใช้เวลานะนะก็ไม่ใช่จะแป๊บๆนะครับหลับฮะแล้วก็โอ้โหพอมาแค่นี้แล้วก็ไปบนต่อนะครับดึงจังหวะให้ตัวปองไปดันก่อนต้องเสียง Spotify ครับตรงนี้กดกันไปแล้วด้วยยังโซนอยู่ครับ66นาทีเข้าไปแล้วแล้วพากันมาล้างนี่ยังไงดีไซโทนไว้ก่อนครับอิมเพลมาแล้วครอบซอลวับเข้าไปปั๊ปปี้ยังไงดีโดนล็อกคูลดาวไว้ก่อนครับแล้วเสกเป็นสโตนเลมแนนดึงกลับมาครับโอ้ช่วยได้สวยก่อนอันตีรอบที่1 EE อยู่ไหนไปครับมันตีบ้านนะตรงนี้ดีหน้าไปการก่อนเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนนะแล้วยังไงเหมือนจะกดหลับฮะและเสียง BKB จากทางของเดฟโปรเฟตตาสะอ้าวอีกแล้ววับเอฟเฟกต์วับออกเลยไม่ได้หนียังไงดีมิสไปนะครับอีกได้หนึ่งไปโดนแก๊งไซโครนก่อนครับไซโครนจากใครกันเนี่ยน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะฝั่งของ VP เนี่ยและแหลกครับแหลกนะแต่เห็นจากเลือดไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ตรงนี้ดิเฟเชอร์ยังไม่ได้โกรธแค่พอโดนใบโอ้โหแหลกมากไซเลนไม่น่ารอดแต่ตรงนี้มูทำว่าออกไปก่อนได้ครับแม่ยังไงดีดิเฟเชอร์มาครับหนีอีกรอบหนึ่งพยายามจะไล่จับอยู่ครับเป็นเดอะบอสตอนนี้มีหมดแล้วอีกด้านหนึ่งพลาดาโดนสตาร์ทอยู่มันใครได้ก่อนนะครับสวัสดีเข้าไปครับปั๊ปปี้ก๊อตเองก็ยังไงเลือดเยอะก็มี2.5เลือดเยอะมากแต่ก๊อตมันจะตายจริงไซโคนยื้อไว้แหลกอีกแล้วและปั๊ปปี้ตายครับนั่นแหละจนได้เป็นตัวเป็น2นาทียาวครับตรงนี้แล้วนิดอีก100วีฮะเอาแล้วดีหน้าไม่มีเกิดและน่าจะหนีไม่ทันนะตามพอดีครับสตันดักก็มีอะไรอีก200กว่าวีอีก1คนและ GG เลยครับแม่ทำได้ด้านทางกันแลดอยู่คนเดียวนะก็ไปเนียนจนชนะนะครับโอ้โหเกมนี้
เป็นซีเคทนะแม็กกลับมาชนะได้นะครับเกือบเกินชั่วโมงไงไม่เกือบมาเกินชั่วโมงนึงฮะช่วยได้สวยครับแล้วก็เป็นทางของซีเคทนะได้แต้มแรกไปนะคู่นี้นี่ผมว่าได้ใจแฟนๆทั้ง2ทีมอ่ะคืออีกฝั่งก็ไม่รู้สึกเสียใจฮะขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดไลฟ์นี้ก่อนนะครับตัดคู่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังมีให้ดูต่ออีกคู่หนึ่งจะเป็นนาวีกับอะไรแอนส์นะครับห้ามพลาดนะฮะพักกันสักคู่เดียวครับส่วนใครที่ดูใครที่ดูย้อนหลังคู่นี้ก็บ๊ายบายนะฮะ